อว.จับมือ3หน่วยงานปลูกต้นไม้ล้านต้นล้านความดีเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ประเทศโดยดึงนักเรียนนิสิตนักศึกษากยศ.กว่า 700,000 คนแสดงพลังปลูกต้นไม้คนละ1ต้นสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจับมือหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศโชว์ผลงานฝีมือนักวิจัยไทยกว่า700ผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565วันที่1ถึง5สิงหาคมนี้ Side Story พาคุณผู้ชมติดตามความล้ำสมัยของเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของประเทศจีนที่ดาดฟ้ามีรันเวย์สำหรับปล่อยเครื่องบินรบพร้อมรางดีดส่งอากาศยานแบบแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งให้เครื่องบินลอยออกไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตาม Most News ข่าวสารความเคลื่อนไหวและเรื่องราวที่น่าสนใจจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้พบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับและดิฉันณรดาก่อสุวรรณค่ะวันนี้หลากหลายประเด็นในเรื่องราวของ Most News ที่เรา2คนและทีมข่าวนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะเป็นการคืนกำไรให้กับธรรมชาติในประเทศไทยของเราและแน่นอนว่าน่าจะส่งผลดีกับมวลรวมอย่างแน่นอนนะคะกับโครงการดีๆล้านต้นล้านความดีเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะรวมไปถึงจะมีรายละเอียดที่จะนำมาฝากผู้ชมค่ะกับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่1ถึง5สิงหาคมนี้ค่ะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันค่ะถูกต้องแล้วนะครับช่วงแรกเราเริ่มต้นกันเลยละกันนะครับกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติซึ่งทางอว.ก็จับมือ3หน่วยงานปลูกต้นไม้ล้านต้นล้านความดีเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศโดยได้มีการดึงเหล่าบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาจากกยศ.กว่า 700,000 คนนะครับแสดงพลังปลูกต้นไม้คนละ1ต้นครับศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการต้นไม้ล้านต้นล้านความดีระหว่างกระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ร่วมลงนามในครั้งนี้ครับศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกกล่าวนะครับว่าโครงการต้นไม้ล้านต้นล้านความดีจะทำให้เยาวชนมีความรักในธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าไม้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องทำให้ใหญ่ทำให้เร็วและก็ทำให้คลึกโครมรัฐมนตรีท่านพูดแบบนี้นะครับโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆและจะเริ่มต้นปลูกกันในมหาวิทยาลัยเพราะว่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยของประเทศไทยถือว่ามีขนาดใหญ่และก็มีพื้นที่มากอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 7,000 ไร่เลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นนะครับเมื่อปลูกแล้วก็สามารถเอาต้นไม้ที่ปลูกไปซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้อีกด้วยโดยร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขณะที่ทางกยศ.นะครับมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่กู้ยืมเงินในโครงการประมาณ 700,000 คนหากปลูกคนละต้นก็จะได้ 700,000 ต้นนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและนี่คือการคืนธรรมชาติให้กับสังคมไทยครับถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วนะคะแล้วก็นับว่าเป็นยุทธศาสตร์แล้วก็นโยบายของรัฐบาลที่จะร่วมมือกันผลักดันนะคะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 55% ภายในปี2580ค่ะถือว่าเป็นการคืนธรรมชาติให้กับสังคมไทยนะคะและแน่นอนค่ะว่าในอีกแง่มุมหนึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนนั้นเกิดความรักแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะว่าโครงการดีๆไอเดียดีๆแบบนี้น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิตินะคะไม่ว่าจะในแง่ของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ในส่วนของสิ่งแวดล้อมค่ะจากเรื่องราวดีๆนะคะมาต่ออีกหนึ่งงานมหกรรมนะคะที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมค่ะเมื่อทางวช.ได้จับมือกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบการวิจัยทั่วประเทศนะคะ
จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2565ค่ะโดยการโชว์ผลงานฝีมือนักวิจัยไทยกว่า700ผลงานพร้อมกันนี้นะคะยังมีในส่วนของการเปิดภาคการประชุมและเป็นการระดมสมองเพื่อแก้โจทย์ปัญหาสำคัญของประเทศงานนี้จัดขึ้นในวันที่1ถึง5สิงหาคมนี้ค่ะที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ได้จัดงานแถลงข่าวกับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2565หรือ Thailand Research Expo 2022ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอก Convention Center Central World กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยการจัดงานในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานในวันจันทร์ที่1สิงหาคม2565ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นปีที่17เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทยโดยงานดังกล่าวถือเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์และเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงเชื่อมโยงการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำงานวิจัยไปใช้พัฒนาประเทศในมิติต่างๆทั้งเชิงวิชาการนโยบายสังคมชุมชนพาณิชย์และอุตสาหกรรมสำหรับการจัดงานในปีนี้จะมีการนำเสนอผลงานวิจัยจากเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกว่า700ผลงานภายในงานแถลงข่าวยังมีการเปิดเวที Thailand Research Expo Talk เวทีรวมพลังวิจัยขับเคลื่อนประเทศไทยและมีการเปิดตัวคุณเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนกูลซึ่งเป็นทูตวิจัยมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2565พร้อมการนำเสนอตัวอย่างผลงานการวิจัยที่น่าสนใจค่ะเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม2565นี้นะครับสำหรับมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2565นั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นมีอีกหนึ่งงานดีๆที่รออยู่นั่นก็คือมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2565ก็ถือโอกาสนี้ในการเชิญชวนคุณผู้ชมเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะครับเข้าร่วมงานดังกล่าวงานแรกนะครับก็คืองานที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่ก็คือมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565ซึ่งก็มีการรวบรวมผลงานวิจัย700ผลงานในประเด็นหลักหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นต้นนะครับโดยผู้ที่เดินทางไปชมงานในครั้งนี้นะครับก็สามารถรับคำปรึกษาด้านการทำวิจัยรวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นมากมายภายในงานมหกรรมในครั้งนี้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าการจัดกิจกรรมในปีนี้ก็จะเกิดขึ้นทั้งในรูปแบบของออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะคะซึ่งจะเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับใครที่สนใจก็ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะไปศึกษาหาความรู้จากงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ค่ะถูกต้องแล้วนะครับขยับมากันที่อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนี้แล้วก็เชื่อว่าในอนาคตภายภาคหน้าประเทศไทยของเรารวมถึงหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็จะหันมาใช้สำหรับเทคโนโลยีดังกล่าวเรากำลังพูดถึงเรื่องของ EV Ecosystem นะครับคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของสวทช.ร่วมกับกฟผ.นะครับ
อัปเกรดแล็บทดสอบอุปกรณ์อัดประจุรถยนต์ไฟฟ้ากำลังสูงหรือว่ารถยนต์ EV นะครับ150กิโลวัตต์ของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า P-Tech นะครับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเปิดให้บริการทดสอบ15กรกฎาคมนี้ช่วยผลักดัน EV Ecosystem แบบครบวงจรในประเทศไทยครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จับมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดตัวศูนย์ทดสอบอุปกรณ์อัดประจุรถยนต์ไฟฟ้ากำลังสูงตามมาตรฐาน IEC 61851ณศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ P-Tech นะครับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีครับโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผลักดัน EV Ecosystem ในประเทศไทยซึ่งทั้ง2หน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทยในการสร้างบรรทัดฐานด้านความปลอดภัยของระบบชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารสาธารณะทั้งบนถนนแล้วก็แม่น้ำให้ได้ระดับมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความมั่นใจพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตหัวชาร์จไฟฟ้าในประเทศด้วยจากเดิมที่สามารถทดสอบได้เพียง60กิโลวัตต์นะครับก็มีการขยายการทดสอบเพิ่มเป็น150กิโลวัตต์สำหรับการใช้งานของรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้าหัวรถลากไฟฟ้าและก็เรือเฟอร์รี่มุ่งหวังลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการในการส่งหัวชาร์จไปรับรองมาตรฐานที่ต่างประเทศลดต้นทุนในการผลิตลดระยะเวลาในการพัฒนาส่งผลให้ราคาของหัวชาร์จไฟฟ้าไม่สูงมากสามารถแข่งขันในตลาดได้โดยเปิดให้บริการทดสอบตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2565ครับนอกจากนี้สวทช.โดยศูนย์ P-Tech นี้นะครับยังให้บริการทดสอบชิ้นส่วนสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลอีกหลายชนิดทั้งเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมโมดูลแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบตเตอรี่แพ็คของยานยนต์ไฟฟ้าการทดสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเบอร์5การทดสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ชนิดต่างๆรวมไปถึงการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ EV สำหรับยานยนต์ทั้งคันโดย P-Tech และกฟผ.พร้อมสนับสนุน EV Ecosystem ของประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนต่อไปครับก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการรองรับต่อธุรกิจผู้ประกอบการหัวชาร์จไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและที่สำคัญค่ะยังเป็นการลดการนำเข้าจากต่างประเทศจะช่วยกันส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยด้วยการสร้างบรรทัดฐานด้านความปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานสากลค่ะขณะที่คำว่า EV Ecosystem นี่นะครับคุณผู้ชมก็คือระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าแน่นอนเมื่อพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าอาจจะเป็นรถยนต์ประเภทอื่นๆเป็นรถยนต์โดยสารสาธารณะ EV หรือว่าเรือโดยสารเป็นเรือเฟอร์รี่เหล่านี้เป็นต้นนี่นะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบ EV อันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นเรื่องราวของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งก็มีหลายส่วนหลายอุปกรณ์ที่มีความเกี่ยวข้องเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะรองรับยานยนต์ EV นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวซึ่งศูนย์ P-Tech ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์ในการใช้ทดสอบก็มีการร่วมมือกันกับทางกฟผ.นั่นเองย้อนกลับไปสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมเนี่ยเคยไปทำข่าวอยู่ที่ศูนย์ P-Tech ครั้งนั้นเนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง P-Tech สวทช.กับทางรถยนต์ค่าย Mercedes-Benz นะครับในการผลิตเป็นรถยนต์นะครับระบบ Plug-in Hybrid ก็คือสามารถที่จะชาร์จไฟฟ้าก็ได้หรือว่าเติมน้ำมันก็ได้เรียกว่าเป็นระบบ2 in 1นะครับก็เรียกว่าครั้งนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างฮือฮาเลยทีเดียวแล้วก็มาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับก็เรียกว่าเป็นระบบทางเลือกนะคะที่จะทำให้ผู้บริโภคในอนาคตข้างหน้าสามารถที่จะตัดสินใจเลือกใช้ในสิ่งที่เราเห็นว่าเหมาะสมดีทั้งต่อตัวผู้ใช้เองแล้วก็ดีต่อโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะจะพาคุณนันทวัฒน์แล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนไปติดตามเรื่องราวเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ Side Story ค่ะถ้าหากว่าเราเคยมีการติดตามภาพยนตร์โดยเฉพาะหนังเรื่องของแอคชั่นไซไฟแล้วก็มีการต่อสู้มีระบบการต่อสู้ในรูปแบบของทางการทหารเราก็จะเห็นรูปแบบทั้งเรือที่ขนส่งเรือบินหรือว่าเครื่องบินรบครับวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณนันทวัฒน์นะคะไปที่ประเทศจีนค่ะไปติดตามความล้ำหน้าล้ำสมัยของเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งถือว่าเป็นลำที่3ของประเทศแล้วนะคะที่มีรหัสที่มีชื่อว่า Type 003ค่ะซึ่งจุดเด่นของเจ้าตัว Type 003นะคะก็คือบนดาดฟ้าของเรือลำนี้ค่ะจะมีรันเวย์ที่ยาวแล้วก็สามารถที่จะปล่อยเครื่องบินรบได้พร้อมกับรางดีดส่งอากาศยานแบบแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะส่งให้เครื่องบินลำนั้นนะคะลอยออกไปโดยระบบปล่อยเครื่องบินของจีนลำล่าสุดนี้ว่ากันว่าทัดเทียมความสามารถแล้วก็ศักยภาพในการปล่อยเครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกของทางสหรัฐอเมริกาจะหน้าตาน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนความสามารถของเจ้าตัว Type 003นี้จะมีเสน่ห์แค่ไหนติดตามได้ในช่วงนี้กับ Side Story ค่ะทางการจีนได้ส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของประเทศที่มีรหัสว่า Type 003ที่มีรางส่งเครื่องบินแบบแม่เหล็กไฟฟ้า3ระบบตั้งแต่เมื่อวันที่3มิถุนายน2565ที่ผ่านมาจากนั้นได้มีพิธีปล่อยเรือลำนี้อย่างเป็นทางการในวันเทศกาลแข่งเรือมังกรหรือเทศกาลไหว้บ้าจ่างของจีนซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่6มิถุนายนโดยได้ปล่อยเรือดังกล่าวเวลา 5:30 นถึง 16:00 นโดยการปล่อยเรือได้ใช้ท่าเทียบเรือ5ท่าเรือลากจูง3ลำและเรือกู้ภัยอีก2ลำโดยสำนักบริหารความปลอดภัยทางทะเลของจีนได้ออกประกาศขอจอดเรือเทียบท่าที่อู่ต่อเรือเจียงหนันบนเกาะช้างซิ่งในเมืองเซี่ยงไฮ้สถานที่ที่เรือรบดังกล่าวถูกสร้างขึ้นก่อนหน้านี้มีการเริ่มต่อเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 003ตั้งแต่ปี2560ที่อู่ต่อเรือเจียงหนันโดยเรือ Type 003แตกต่างจากเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำแรกของประเทศเป็นอย่างมากสำหรับเรือ Type 003มีความยาวประมาณ320เมตรความกว้างของดาดฟ้าอยู่ที่73เมตรและน้ำหนักโดยประมาณอยู่ที่ระหว่าง 80,000 ถึง 85,000 ตันบนดาดฟ้าจะมีรันเวย์แบบเรียบสำหรับปล่อยเครื่องบินรบพร้อมรางดีดส่งอากาศยานแบบแม่เหล็กไฟฟ้า3ระบบซึ่งรางดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อส่งให้เครื่องบินลอยออกไปจากระยะทางรันเวย์ที่สั้นกว่าขนาดปกติได้โดยระบบรางดีดอากาศยานนี้จะใช้กับเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินแบบ J-15 ที่พัฒนาโดยเฉินหยาง Aircraft Corporation รางดีดส่งอากาศยานของจีนมีความคล้ายคลึงกับรางดีดแม่เหล็กไฟฟ้า E-MALS ของบริษัท General Atomic ในสหรัฐที่ติดตั้งกับเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจอราร์ด อาร์ฟอร์ดเรือลำใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ดังนั้นอาจจะอนุมานได้ว่าเรือลำใหม่ของทางการจีนมีระบบปล่อยรางเครื่องบินทัดเทียมกับระบบปล่อยเครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกของสหรัฐเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 003ของจีนลำนี้ไม่ได้ใช้พลังงานนิวเคลียร์แต่มีการคาดเดากันว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่4ลำต่อไปของจีนจะใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นพลังงานสำนักข่าว Your Asian Timesรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 003ควรจะได้รับการเปิดตัวตั้งแต่วันที่23เมษายน2565เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ73ปีของทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประเทศจีนแต่ก็ต้องถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเซี่ยงไฮ้ตามข้อมูลระบุว่าการทำงานภายในอู่ต่อเรือเจียงหนันทุกฝ่ายได้พยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบโควิด -19 ของเซี่ยงไฮ้ด้วยการลดจำนวนคนทำงานลงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีพนักงานมากกว่า 4,000 คนกลับเข้ามาทำงานบนเรือบรรทุกเครื่องบินดังกล่าวด้านเจ้าหน้าที่ทหารของจีนรายหนึ่งเผยว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะบรรลุขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเบื้องต้นได้
็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการนำเทคโนโลยีนี้มาผสมผสานแล้วก็ประยุกต์ใช้เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพค่ะถึงแม้ว่าเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่ตัวชี้วัดหรือว่าตัวบ่งบอกถึงชัยชนะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการสู้รบกันทางการทหารนะคะแต่เรียกว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบที่เกิดขึ้นต่อฝ่ายตรงข้ามได้ไม่มากก็น้อยแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือเทคโนโลยีทางการทหารแบบนี้นี่แหละค่ะจะเป็นเทคโนโลยีที่จะมาทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยให้กับประเทศและยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศนั้นๆด้วยค่ะแน่นอนนะครับว่าถ้าสังเกตดูจากชื่อรหัสหรือว่าชื่อรุ่นซึ่งรุ่นล่าสุดเนี่ยก็คือเป็น Type 003แน่นอนว่านั่นก็หมายความว่าก่อนหน้านี้จะต้องมีรุ่น001และก็002นะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างแล้วก็ความเหมือนนะครับซึ่งในส่วนของรุ่น001กับ002วิธีในการส่งเครื่องบินรบบนรันเวย์นี่นะครับคุณผู้ชมเวลาที่เขาส่งออกไปนะครับลักษณะเนี่ยวิธีจะเป็นลักษณะที่ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาครั้งนึงแล้วก็ค่อยขึ้นอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าในรุ่นของ Type 003เนี่ยนะครับวิธีเนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือจะขึ้นไปเลยคือจะไม่ตกเหมือนกับรุ่น001แล้วก็002อันนี้ถือว่าเป็นความแตกต่างแล้วก็น่าจะเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามานั่นเองครับคำว่าตกในที่นี้เดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะตกใจนะคะคือเป็นการแค่สร้างระยะในการเทคตัวขึ้นบินเท่านั้นนะคะหรือว่าใน003นี่ก็คือเทคตัวบินขึ้นตรงเป็นลักษณะเส้นเฉียงขึ้นไปพอใช้คำว่าตกเดี๋ยวทุกคนจะตกใจว่า มันตกมาลงมาเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งช่วงหน้าช่วงสุดท้ายพาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามเรื่องราวนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเป็นอย่างมากหลายคนเนี่ยนิยามกันว่าอาหารนี้เนี่ยเป็นอาหารอันโอชะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรเป็นสัตว์ชนิดไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงของนักวิทย์คิดเพื่อชาติครับวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชเป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีบนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรพร้อมให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีละมากกว่า 160,000 คน explore enjoy inspireเสริมประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจผ่านการมีส่วนร่วมในรูปแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกมและการประดิษฐ์ภายใน3โซนการเรียนรู้ STEM Careers of the Future Zone นิทรรศการอาชีพแห่งอนาคตเพื่อต่อยอดการเรียนรู้สู่การเลือกอาชีพที่เหมาะสมและรองรับอุตสาหกรรมใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอาทิเทคโนโลยีชีวการแพทย์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีการคมนาคมและโลจิสติกเป็นต้น Inspire Lab Zone ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลองปลูกฝังกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Innovation Space Zone พื้นที่สำหรับสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองต่อยอดความคิดไปสู่นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการทาง STEM Educationจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชรวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนกลับมาในช่วงสุดท้ายกับ Most News นะครับคุณผู้ชมในช่วงนี้ขอถามคนใกล้ตัวเหมือนเดิมนั่นก็คือคุณณัฐรดานะครับไม่แน่ใจว่าเห็นสวยๆแบบนี้เนี่ยนะครับเคยรับประทานหรือว่าชื่นชอบรับประทานนะครับเมนูนี้หรือเปล่านั่นก็คือจิ้งหรีดนั่นเองครับจิ้งหรีดเนี่ยเคยได้ยินแต่เสียงแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปลองลิ้มชิมรสอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าหากว่าก้มดูลงในสคริปต์แล้วเนี่ย
ในส่วนของพาสต้าถามรัตดาได้เลยคือเป็นสิ่งที่ชอบมากแต่การเอามาผสมรวมกันกลายเป็นพาสต้าจิ้งหรีดเนี่ยคงจะต้องให้คุณนันทวัฒน์เนี่ยขยายความเพิ่มเติมสำหรับคนที่ชอบทั้งสองแบบส่วนรัตดาจะนั่งฟังอย่างตั้งใจค่ะครับถ้าพูดถึงจิ้งหรีดเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักสำหรับสัตว์ประเภทนี้เป็นอย่างดีนี่นะครับคุณผู้ชมโดยปกติทั่วไปนะครับที่เราเห็นกันเนี่ยเมนูที่มักจะทำนะครับก็คือจะเป็นจิ้งหรีดทอดแล้วอาจจะขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วๆไปหรือว่าตามงานวัดงานต่างๆนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนชื่นชอบในการรับประทานนั่นเองส่วนสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงนี้นี่นะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นการต่อยอดแล้วก็ยกระดับเรื่องของนวัตกรรมอาหารนี่นะครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นพาสต้าจิ้งหรีดไทยหรือว่าบางที่อาจจะเรียกว่าจิ้งหรีดพาสต้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นอาหารแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนนะครับในส่วนของนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือวศ.ได้มีการพัฒนาเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจอาหารรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจิ้งหรีดนะครับในการนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภคได้นั่นเองครับสำหรับพาสต้าจิ้งหรีดนี้นะครับจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนกับพาสต้าทั่วไปหรือไม่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับสำหรับนวัตกรรมดีๆแบบนี้ในช่วงของนักวิทย์คิดเพื่อชาติครับจากปัญหาของการจำหน่ายจิ้งหรีดสดมีราคาถูกนะคะบวกกับปัญหาจิ้งหรีดล้นตลาดนำมาซึ่งการวิจัยพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมอาหารซึ่งถือว่าเป็นอาหารโปรตีนทางเลือกสูงนะคะเพื่อทำให้อาหารไทยของเรานั้นมีความโดดเด่นทั้งทางด้านของรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการตอบโจทย์ตลาดและผู้บริโภคของกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงอว.จะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะเริ่มมาจากประมาณปี2563มีผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายจิ้งหรีดจากจังหวัดพิษณุโลกนะฮะซึ่งเป็นรายใหญ่มากเขาเข้ามาขอร้องให้เราช่วยพัฒนาหรือวิจัยไส้กรอกจากแมลงโดยให้มีส่วนผสมของแมลงอย่างน้อย 70% นะครับเราก็พัฒนาให้เขา2แบบในส่วนของพาสต้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการมานานนะครับเขาพยายามศึกษาแล้วก็ขอให้หน่วยงานต่างๆช่วยซึ่งมันก็ไม่สำเร็จ3ปีจนมาเจอเราก็พยายามพัฒนาแล้วก็สุดท้ายก็สำเร็จนะครับสำหรับตัวพาสต้าจิ้งหรีดเนี่ยผู้ประกอบการจังหวัดขอนแก่นเขามีโจทย์มาว่าให้มีส่วนผสมของจิ้งหรีดไม่น้อยกว่า 30% แล้วต้องสามารถให้มันมีความเหนียวใกล้เคียงกับพาสต้าความแตกต่างหลักๆเลยก็คือปริมาณโปรตีนในเส้นพาสต้ามันจะสูงกว่าเส้นพาสต้าทั่วไปพาสต้าจิ้งหรีดพาสต้าแมลงเนี่ยโปรตีนจะเยอะมากสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้งบประมาณจากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis ซึ่งเจ้าภาพคือสวทช.กระทรวงอุดมศึกษาเราเนี่ยนะครับซึ่งโครงการนี้หลักการของมันคือจะต้องพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเองได้นี่คือสิ่งที่จุดประสงค์ของโครงการนี้จากนั้นเนี่ยมันต้องเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างเราซึ่งจะกลายเป็นพี่เลี้ยงของผู้ประกอบการในอนาคตก็มีการประสานกันก็ขอวัตถุดิบเข้ามาทดลองวิจัยนะครับก็ใช้เวลารวมๆแล้วประมาณ6เดือนนะครับที่ผมจะทำวิจัยให้มันสำเร็จได้สูตรที่1ที่เราทำที่ทำสำเร็จแล้วมันเป็นส่วนประกอบหลักมันจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแล้วก็มีแมลง 30% แมลงที่เป็นจิ้งหรีดผง 30% แล้วก็ส่วนประกอบสำหรับการยึดเกาะด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับพอได้ส่วนผสมเสร็จเราก็นำมาเข้าเครื่อง extruder ซึ่งเป็นเครื่องผลิตระดับอุตสาหกรรมผลิตได้ปริมาณเยอะๆต่อวันนะเหมาะสำหรับการผลิตเพื่อขายปริมาณเยอะๆต่อมาเราก็มองเห็นว่าข้าวทับทิมชุมแพเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในจังหวัดขอนแก่นแล้วคนที่นั่นปลูกกันเยอะมากเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นเลยก็ได้นะครับก็เลยมีความคิดว่าถ้าเอาจิ้งหรีดผสมกับข้าวทับทิมชุมแพแล้วมันน่าจะเป็นส่วนผสมที่ทำให้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนั้นได้เลยก็เลยทดลองทำดูนะครับข้าวทับทิมชุมแพผสมกับจิ้งหรีดผง 30% ตามด้วย
ส่วนผสมสำหรับการยึดเกาะอีกตัวหนึ่งจุดดีอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องใช้กระบวนการต้มนานนะครับในการที่เราจะคืนรูปตัวพาสต้านะครับใช้เวลาประมาณ3นาทีพอนะครับไม่เหมือนกับพาสต้าทั่วไปซึ่งใช้เวลาประมาณ 12-15 นาทีนะครับในการทำระดับอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าใช้มือทำอ่ะมันไม่เสร็จหรอกวันนึงได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็เลยประยุกต์ใช้เครื่องนี้ปรับอุณหภูมิปรับคอนดิชันมันให้เหมาะสมเพื่อให้มันดันออกมาเป็นเส้นแล้วไม่พองเป็นเส้นแบบเรียบๆเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปแต่เร็วก็นี่พัฒนาอยู่ประมาณ 3-4 เดือนก็ใช้ได้นะครับพัฒนาตัวส่วนของส่วนผสมกับคอนดิชันของเครื่องอุณหภูมิของสกรูความเร็วของการหมุนของสกรูอัตราการป้อนตัวอย่างลงเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดมันถึงจะออกมาเป็นเส้นได้โดยที่แบบไม่ขาดไม่ติดถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปเส้นก็จะขาดสูงเกินไปมันก็จะไหม้การแปรรูปของจิ้งหรีดเนี่ยมันสำคัญมากค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาของการขายสดของจิ้งหรีดเนี่ยมันราคาต่ำแล้วก็ตลาดของการขายสินค้าสดอ่ะค่อนข้างเยอะและล้นตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงได้ก็คือการแปรรูปค่ะเพราะนั้นกลุ่มของเราและในนามของสยามเทคฟาร์มเนี่ยเราเล็งเห็นเรื่องการมีรายได้ที่มั่นคงขอขอบคุณทีมงานแล้วก็กรมนะคะวิทยาศาสตร์บริการที่เข้ามาดูแลและสนับสนุนในการช่วยเหลือการทำเส้นพาสต้าได้สำเร็จลุล่วงเพื่อที่จะขายในตลาดได้ขอขอบคุณมากค่ะกระทรวงอวของเราเป็นกระทรวงที่เข้าถึงชาวบ้านฐานรากเยอะมากชาวบ้านรู้จักกันหมดนะฮะทั้งประเทศจากที่ผมได้ลงไประยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมลงไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเขาจะพูดถึงกระทรวงเราไม่ว่าหน่วยงานไหนจะพูดถึงตลอดกระทรวงเล็กๆแต่ว่ามีบุคลากรเข้าไปให้ความรู้ไปช่วยเหลือด้านวิชาการด้านเครื่องมือมากมายเงินทุนด้วยซึ่งกระทรวงเราเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เยอะมากนะครับมันควรจะเป็นกระทรวงเกรด A ด้วยซ้ำนะครับก็อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปอยากให้เพิ่มบุคลากรของกระทรวงในทุกจังหวัดให้มากขึ้นเป็นวิทยาศาสตร์ประจำจังหวัดวิทยาศาสตร์ประจำภาคก็ได้ที่มันมากกว่าเดิมไม่ใช่แค่การรับส่งตัวอย่างเป็นแลบจริงๆนะฮะแลบวิจัยแลบทดสอบที่เป็นแลบจริงๆเทียบเท่ากับแลบที่อยู่ในกรุงเทพนะครับถ้าเป็นแบบนี้ได้ประชาชนจะได้ประโยชน์เยอะมากเราจะพัฒนาได้อีกเยอะนะฮะจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาเต็มประเทศเลยนะครับนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานที่นำวิทยาศาสตร์นะคะเข้ามาบริหารจัดการทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนะคะมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนนะคะและที่สำคัญเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนนะคะทำให้ธุรกิจอาหารของประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะสำหรับเมนูพาสต้าจิ้งหรีดนี้เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยได้รับการพัฒนาจากทางกระทรวงอว.หรือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาก่อนหน้านี้แล้วนี่นะครับคุณผู้ชมซึ่งก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี้ก็คือทางวส.หรือว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยก็นำมาพัฒนาต่อนี่นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารที่น่าจะสามารถช่วยนะครับยกระดับนะครับเรื่องของราคาแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดีปกติทั่วไปเนี่ยอย่างที่กล่าวกันเอาไว้ก็คือเป็นในส่วนของเมนูจิ้งหรีดทอดราคาอาจจะอยู่ประมาณหนึ่งอาจจะหลัก10บาทนะครับคุณผู้ชมแล้วแต่นะครับปริมาณในการที่ซื้อไปรับประทานแต่ในส่วนของพาสต้าจิ้งหรีดนะครับก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นอาหารอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อาจจะชื่นชอบรับประทานพาสต้าเหมือนกับคุณณัฐดานั่นเองครับคุณณัฐวัฒน์เลือกไหมคะครับก็น่าสนใจอยากจะลองอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปหาซื้อมาฝากให้นะคะแล้วเดี๋ยวให้คุณณัฐวัฒน์
มารีวิวนะคะว่าพาสต้าจิ้งหรีดนั้นเป็นอย่างไรแต่แน่นอนค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมาตรฐานจิ้งหรีดไทยเรียกว่าอาหารไทยครัวไทยสู่ครัวโลกได้อีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้กับ Most News นะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ